ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสูตรปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 นแบบนี้แหละครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมเท็ดดี้มีเมนูอร่อยๆมาทำกับเชฟประจวบอีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับบอกได้เลยว่ามีเมนูเป็นอาหารจานเดียวสไตล์ฝรั่งครับอย่างพาสต้าคาโบนาร่านะครับแต่วันนี้เนี่ยเชฟประจวบมาแบบรสชาติไทยๆนะฮะนั่นก็คือเมนูสปาเกตตี้ครีมเห็ดกะทิครับจะอร่อยขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปเตรียมส่วนผสมและก็อุปกรณ์กันก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากกันเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับร้านเด็ดอัมพวาการันตีช่วงร้านเด็ดอัมพวาการันตีวันนี้นะครับอาจารย์แม่แอลเหนือกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับกับร้านครัวย่าเป็นร้านเด็ดร้านดังนะครับอันดับต้นๆของเชียงใหม่เลยก็ว่าได้นะครับบรรยากาศในร้านเหมือนนั่งกินข้าวในบ้านญาติผู้ใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญเป็นร้านที่ผ่านการคัดเลือกจากการที่เราได้โพสต์ตามหาร้านเด็ดในแฟนเพจไปนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเคล็ดลับของร้านนี้จะอยู่ที่ไหนกันนะครับคุณอ้นคะร้านนี้ทำไมชื่อว่าครัวย่าเพราะว่าคุณแม่ครับเป็นย่าแล้วก็มีลูกชาย3คนคุณแม่เป็นแค่ย่าก็เลยเอาชื่อครัวย่ามาใช้ในการเป็นชื่อร้านครับเขาบอกว่าร้านนี้เด่นดังมากเรื่องขนมจีนซาวน้ำคงต้องขออนุญาตชิมได้ไหมเชิญเลยครับอาจารย์บีบมะนาวนิดหนึ่งใช่ไหมคะตัดเลี่ยงก็อันนี้ต้องคลุกเลยไหมทั้งหมดอาจารย์ตัดเส้นก่อนตัดเส้นก่อนแล้วก็คลุกใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนนะเราก็ต้องใส่จนครบนะครับต้องมีกระเทียมมีขิงถ้ากินไม่ครบเนี่ยมันก็จะไม่ได้รสชาติที่อร่อยถูกต้องค่ะนี่นะจะบอกว่าเนี่ยจานนี้หาอร่อยอร่อยรับประทานในเมืองไทยแทบไม่ได้แล้วนะมีสาขาเดียวด้วยเหรอร้านเราน่ะใช่ครับอาจารย์อร่อยมากอร่อยจริงมากหอมอร่อยจริงๆเลยอ่ะเป็นขนมจีนซาวน้ำที่รสชาติอร่อยกะทิเนี่ยกำลังดีนะไม่ใสแล้วก็ไม่ข้นจนเกินไปสีขาวนวลหอมกลิ่นกะทิใช้กะทิคุณภาพดีมากเลยใช่ไหมคะใช่ครับเราใช้กะทิคุณภาพดีอย่างกะทิอัมพวาในการทำอาหารครับแล้วคะจะเป็นการรบกวนไหมคะอยากจะเห็นวิธีการทำน้ำกะทิเนี่ยก็ทำยังไงถึงได้รสชาติอร่อยกลมกล่อมแบบนี้ได้เลยครับอาจารย์เดี๋ยวอ้นจะสาธิตให้อาจารย์ดูอาแจงร้อนน้ำกะทิเธอทำยังไงอันนี้เป็นส่วนของน้ำตาลครับอุ้ยตายเธอใส่น้ำตาลเยอะขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวพอมันไปเข้ากับเครื่องนะครับมันจะพอดีเลยครับอาจารย์แล้วก็ด้วยกับกะทิที่เรามีนะฮะเกลือครับใส่เกลือกับน้ำตาลทรายลงไปก่อนนี่เลยครับเคล็ดลับเมนูเด็ดได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองใช้ได้เหมือนกะทิสดไม่ต้องปรับสูตรเลยครับเราก็จะใช้ไฟกลางนะครับคนขั้นตอนแรกเราก็จะคนให้เครื่องปรุงเข้ากันก่อนทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองและยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะผลิตและบรรจุด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ง่ายและสะดวกตอบโจทย์ร้านอาหารมากๆทั้งแบบกล่องและก็แบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับอันนี้ก็คือตัวแจงรอนนะแจงรอนนี่ก็คือเนื้อปลาใช่ไหมอันนี้เป็นเนื้อกุ้งเลยครับเนื้อกุ้งอ๋อใช่เนื้อกุ้งเหรอใช่แล้วครับอ๋อแต่ที่อื่นก็ปลาใช่ไหมใช่ใช้ปลาได้ใช้ลูกชิ้นได้ครับปลากรายแต่ว่าคุณแม่สูตรคุณแม่นี่จะใช้เป็นกุ้งสดสับเลยครับพอร้อนนิดเดียวก็ถือว่าใช้ได้เลยครับก็สังเกตว่ากุ้งสุกก็ดับไปเลยอ๋อ
แล้วก็ดับไฟดับไฟเลยครับแล้วก็ยกขึ้นจากเตายกขึ้นจากเตาเลยโอ้แต่มันไม่ได้ยุ่งยากใส่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับอาจารย์เสร็จเรียบร้อยใช่แล้วครับแล้วถึงเวลาจะรับประทานเราจะต้องจัดยังไงคะได้ครับเดี๋ยวอันจะลองจัดให้อาจารย์ดูนะครับเราก็จะเริ่มจากวางขนมจีนไว้ตรงกลางก่อนนะครับอันก็จะวางขิงนะครับอันนี้เป็นขิงโอ้แต่ขิงซอยทำไมซอยได้ฝอยอย่างเงี้ยนิดนึงครับเราต้องประณีตหน่อยประณีตมากใช่ครับนี่ซอยเป็นเส้นหมี่เลยนะครับอันนี้เป็นกระเทียมครับกระเทียมตายซอยซอยละเอียดเม็ดเล็กอย่างกับเม็ดแตงเลยอ่ะครับคุณครับอันนี้เป็นสับปะรดน้ำหนึ่งเลยนะครับฉ่ำมากฉ่ำมากมันจะอร่อยตรงสับปะรดเนี่ยต้องออกหวานหวานต้องออกหวานครับต้องให้ไม่สับปะรดออกเปรี้ยวไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับเสร็จแล้วก็จะโรยกุ้งแห้งกุ้งแห้งใช่ป่นใช่ครับกุ้งแห้งป่นทีนี้ก็เราก็จะตักเวลารับประทานใช่ครับเนี่ยนะครับทีนี้ตัวน้ำกะทิแล้วก็คนนิดนึงนะครับแต่มันเป็นเนื้อเดียวมันก็จะหวานๆเค็มๆเนาะใช่แล้วครับอาจารย์น่าทานมากเลยครับเสร็จแล้วครับสำหรับขนมจีนซาวน้ำลองสิครับอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำร้านได้นะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิขั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานต้องขอขอบคุณคุณอ้นนะคะที่มาให้เคล็ดลับความอร่อยกับอาจารย์และก็คุณผู้ชมทางบ้านอาหารรสชาติดีดีแล้วก็สะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยค่ะป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตียังไม่หมดนะครับเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิแท้ 100% ให้ด้วยนะครับคุณอ้นรับเลยครับขอบคุณครับอาจารย์สัปดาห์หน้าอาจารย์จะพาไปที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามชมนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันดีThank you.